าคารโรงเรียนธนาคารออมสินนะฮะหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันประจำปี2561นะครับธนาคารออมสินก็มีนโยบายนำสตาฟผู้สอนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเข้าร่วมคัดเลือกผู้เล่นฝีมือดีรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจาก3ชนิดกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลชายบาสเกตบอลชายแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงก็จะรวมทีมกันแล้วก็ใช้ชื่อทีมว่าออมสินช้างชมพูนะครับแล้วก็ตะเวนแข่งแมตช์อุ่นเครื่องกับทีมที่มีเสียงต่างๆทั้งในและก็ต่างประเทศเพื่อพัฒนาฝีมือแล้วก็โอกาสการก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของทีมชาติไทยต่อไปล่าสุดนะครับทีมบาสเกตบอลออมสินช้างชมพูก็มีโปรแกรมเดินทางไปอุ่นเครื่องกระชับมิตรกับ Raffles Junior College นะครับทีมระดับแชมป์เยาวชนของประเทศสิงคโปร์ที่สนาม Raffles Junior College ในประเทศสิงคโปร์ผลปรากฏว่าทีมยักษ์ห่วงออมสินช้างชมพูก็สายฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งกว่านะครับเอาชนะRaffles Junior College ไปขาดร้อยเลยครับ80ต่อ48คะแนนหลังจบเกมการแข่งขันนะครับคุณวินัยสิทธิวัยที่อยากพรนะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงนายพัชรพงษ์อานนท์สิริพรครับผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคลธนาคารออมสินก็กล่าวถึงความสำเร็จของทีมยัดห่วงออมสินช้างชมพูครับเกมนี้ก็ได้เห็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเด็กไทยนะครับก็มีความรู้สึกประทับใจถึงแม้ว่าทีมจะต้องเดินทางมาแข่งขันต่างประเทศแต่ผู้เล่นก็ไม่มีอาการตื่นกลัวแต่อย่างใดกลับสามารถเอาชนะทีมเจ้าภาพได้ขาดลอยก็ต้องยกให้กับสปิริตแล้วก็ความร่วมแรงร่วมใจของนักกีฬาแล้วก็เหล่าสตาฟโค้ชในทีม